เอาอันนี้แล้วกันนะสวัสดีจ้าคุณยายทิพย์นอร์เวย์หิวก็กินมาอีกแล้วนะคะพร้อมกับแคปชั่นสวยๆความสุขภายในบ้านไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างขึ้นเองเมื่อนี้คุณยายบอกตรงๆคุณยายอกหักรักคุดตุดเบิร์นเขาเอ่ยมั้งไหนก่อนผิดหวังกับการซื้อบ้านสิกับเฟลไปอยู่พักนึงเสียใจเฟลกำลังเห็ดกับเขาให้คุณตาตอนนี้คุณตาจะกินสเต็กนะคะสเต็กเนื้อสเต็กหมูก็เลยจะมาไล่สดบอกว่าคุณยายบ่ได้บ้านหลังนั้นแล้วคุณยายก็น้อยคุณยายกับเฟลเอาละมันบ่แม่นของเฮาเนาะมันไม่ใช่ของเราก็ต้องปล่อยนั่นแหละครับวันนึงมันต้องได้แหละคุณยายมีความรู้สึกเสียใจสวัสดีค่ะอันพี่สำร่องติดป้าสำร่องเลยหนูก็จำเจ้าจำชื่อเจ้าบ่ได้สวัสดีจ้าน้องหน่อยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมวันนี้คุณยายเอาหน้าเฟกมาให้ดูนะคุณยายเสียใจคุณยายซื้อบ้านไม่ผ่านนะบ้านหลังนั้นนะคะ2 ล้าน2 ล้านกับ 500,000 แต่ว่าคุณยายกู้ได้ล้าน7มันก็เลยไปต่อไม่ได้นะคะมันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องหยุดนะคะไปถามมาเสียใจมันเสียใจยังทำใจไม่ได้เลยเพราะว่าอยากได้บ้านอยากได้แมวอยากเลี้ยงแมวแล้วอย่างก็ลูกมาลูกจะได้มีห้องเนาะก็จะได้มากก็ได้มากแต่เฮาก็หวังว่ามันก็นั่นแหละโควิดมันจะผ่านไปเร็วๆนี้ก็หวังว่าจะได้มากเนาะความหวังของแม่คุณยายก็เสียใจไปแอบห้องหายนอนห้องหายอยู่ผู้เดียวคุณตากลับมาแล้วคุณตาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยดูที่ใหม่ก็นะคุณยายบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันกีฟอัพตรงๆนะตอนนี้เสียใจนะขอใจเข้ามาเสียใจบอกมันเหมือนตอนที่ว่าซอสนะคะอาหารคุณตาเสร็จแล้วแต่ว่าอาหารคุณย่าก็ไม่เสร็จมันก็เสียใจแล้วเนาะคุณยายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคุณยายนะไปเราไปเสิร์ฟคุณตากันไปเสิร์ฟคุณตาฝากคุณยายขึ้นเจอแบบให้ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแต่ทหารท่านโฟมาร์ทโนฟดีฮะยายอาสวัสดีจ้าน้องปุ๊กคุณยายเสียใจคุณยายเสียใจเบิ่งเนี่ยอากาศก็บ่ดีแถมเสียใจอีกตั้งหากอาเสียให้เบิ่งอากาศข้างนอกซื้อบ้านกู้บ้านพอผ่านคุณย่าก็เสียใจ
แต่ก็ยังมีกำลังเฮ็ดกับข้าวให้คุณตากินอยู่นะเอาแหละเนาะให้กำลังใจเจ้าของแหละทำสเต็กเฮ็ดสเต็กมื้อนี้คุณยายเฮ็ดสเต็กให้คุณตาแต่ว่าคุณยายหากินต้มยำกุ้งกุ้งบ่ทันได้ละลายน้ำแข็งอยู่ปุกเอ้ยเมืองนอกชีวิตเมืองนอกเป็นสิแหละทุกอย่างอยู่ในช่องฟิตอันนี้หมูกินข้าวบ่ลงนะกินข้าวไม่ลงซื้อบ้านบ่พานเสียใจโกเดบราไม่ได้ทูเซนทักฟอร์คอมเบสเซอร์ปู่ยายนอนห้องไห้ยายเสียใจแห้งยายซื้อบ้านบ่ได้บ่ผ่านเนาะเป็นเมียฝรั่งต้องอดทนนะจะต้องอดทนถึงไหนถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยทำนะกับข้าวคุณยายว่าจะต้มยำอันต้มยำกุ้งแต่ว่ากุ้งบ่ทันได้ละลายน้ำแข็งอยู่เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางคุณยายมีเห็ดฟางที่ว่าเขาอันเขาช่องฟิตกุ้งเดี๋ยวรอให้กุ้งมันละลายน้ำแข็งก่อนนะเดี๋ยวจะไปต้มยำต้มยำกุ้งมาไล่สดบอกว่าซื้อบ้านบ่ผ่านเสียใจเสียใจอยากร้องไห้ได้โกยเกยใหญ่เอฟเฟลเกมาอีเกโซบราดาขอบคุณหลายๆจ้าน้องโปคุณยายก็พยายามนั่นแหละพยายามสู้ๆเบิ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าสำรองผ้าม่านหนูก็ชอบติดตามคุณป้าเหมือนกันนะสวัสดีครับสวัสดีคุณตาคุณตาอันเพิ่นมีความสุขเพิ่นมีความสุขความสุขเป็นความสุขได้ผิดหวังผิดหวังจากการซื้อบ้านนะการจะซื้อบ้านสักหลังนึงนี่มันเมื่อยน้อยอยู่ข้างนอกเนาะต้องประมูลแข่งกับเขาคือจังอพาร์ตเมนต์หลังนี้แหละกว่าจะได้มาโอ้ยไปดูต้องไม่รู้กี่ไปดูต้องไม่รู้กี่อันกี่อพาร์ตเมนต์กว่าจะได้มาอ่ะเดี๋ยวมันเป็นของเรามันก็ได้แหละเป็นไหนแน่ไปเฮ็ดงานปุ๊โอ้อิจฉาคนมีงานทำนะคะกอดงานของคุณไว้ให้แน่นๆนะเพราะว่าหูบอลตอนนี้คุณยายก็ยังไม่มีเขาเอิ้นว่ายังก่อยังบ่ทันได้มีหอดเงินจากรัฐบาลน่ะอืมจ๋าป่ะงั้นรัฐบาลบ่ทันได้มีวี่แววเลยอยู่เมืองนอกสปอยซิจักจะได้ตอนใดบ่เอิ้งมื้อนี้ว่าจะไปปิ้งย่างบาร์บีคิวกับอากาศก็ขมุกขมัวอยู่สวีทเป็นไหนแน่โปะซัมนี่ก่อนเด้อคุณยายจะไปเฮ็ดต้มยำคุณยายมาถ่ายทอดสดบอกว่าคุณยายเสียใจแห้งคุณยายซื้อบ้านไม่ผ่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายคุณยายซึมเลยเมื่อนี้หลังเที่ยงคุณตาโทรมาบอกว่าเราซื้อบ้านไม่ผ่านนะเพราะว่าเราสามารถกู้ได้แค่ล้านเจ็ดเราสามารถซื้อได้แค่ล้านเฮากู้ได้แค่ล้านเจ็ดแต่ว่าบ้านมันเลย2 ล้าน2 ล้านกับ 50,000 นะบ้านนะ
ก็เลยแก้หานั่นคือบริสปิซ่าความหวานของคุณตาเป็นอย่างเงี้ยมาว่าดิสนีย์มัมเอาขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคุณยายคุณยายก็จะสู้ต่อไปแหละแล้วอีกอย่างนึงมื้อนี้โดนปฏิเสธ2รอบบ่ให้น้อยไงคุณยายไปสมัครงานไปหม่องนึงเขาก็ส่งอีเมลมาบอกว่าขอบคุณที่เธอเขียนใบสมัครนะไว้โอกาสหน้าเธอค่อยเขียนใหม่พะนะอ่ะเอาที่มึงสบายใจเลยนะเหยียบกูให้จมดินไปเลย คือเนี่ยออกมาเฮ้าเนาะมาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันบ่แม่นเรื่องง่ายแม้กว่าจะหางานได้กว่าจะอะไรไปคุยแล้วไปคุยอีกส่งใบสมัครแล้วส่งใบสมัครอีกแล้วก็บ่ทันได้ๆอยู่อันไหนได้งานอยู่ปู่เอ้ยปู่มีงานเฮ็ดปู่ก็รักษาไว้เด้อรักษางานไว้เอาขอบคุณนะคะที่มาดูคุณยายเดี๋ยวคุณยายจะไปต้มยำกุ้งก่อนคุณยายก็หิวข้าวแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเด้อปลอดภัยจากโรคโควิดเด้อจ้ะเอามีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปหาคุณตาด้วยฮาเดบราฮาเดบราคุณตาเอาซ้ำนี่แหละจ้า